สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Grayson Warfare Part 2นะครับวันนี้เราจะมาสอนการซื้ออุปกรณ์แต่งตัวเพื่อออกไปทำภารกิจนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวละครระดับแรกตอนนี้ตัวของเรามันตกแต่งอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกคือหมวกนะครับรองลงมาเป็นแว่นลงมาเป็นหน้ากากอันนี้เป็นครอบหูฟังนะครับแล้วก็ชุดเวสตรงนี้เป็นกระเป๋านะครับแล้วก็เป็นเข็มขัดแทคติคอลส่วนตัวนี้จะเป็นของที่ติดตัวได้ตรงนี้จะเป็นเซฟล็อกเวลาเราตายของส่วนนี้จะไม่หายนะครับตรงนี้จะเป็นกระเป๋าข้างลำตัวตรงนี้ไม่หายนะครับเราจะมาซื้อเฉพาะส่วนที่ไม่มีกันเดี๋ยวเราไปดูร้านค้ากันเลยอันดับแรกเข้ามาร้านค้ามีของมากมายเต็มไปหมดสำหรับเล่นใหม่นะครับไม่รู้จะเลือกซื้ออะไรดีหรือดูยังไงดีอันนี้เดี๋ยวผมจะสอนคร่าวๆให้นะครับในการเลือกซื้ออุปกรณ์อันดับแรกเลยนะครับเราเดี๋ยวเราคลิกดูว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างมันอธิบายอะไรไปบ้างนะครับก็เริ่มเลยครับอันนี้ก็เป็นชื่อเป็นน้ำหนักของอุปกรณ์นะครับตรงนี้เป็นค่าความคงทนแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นระดับว่าอุปกรณ์เนี้ยมีเกรดอะไรตอนนี้ก็คือ 3A บวกนะครับตรงนี้เป็นวัสดุที่ใช้ในการผลิตอาลามายนะครับเป็นเส้นใยอาลามายก็มีความเบาแล้วก็มีความทนทานสูงนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับน่าจะเป็นจุดที่ติดพวกตัดข้างบนนะครับส่วนเราจะรู้ยังไงว่าหมวกนี้ดีไม่ดีให้สังเกตที่ตรงโปรเทคเรื่อยๆนะครับว่าตัวไหนดีกว่ากันแน่นอนนะครับว่าตัวที่มีเครื่องหมายบวกนี่ดีกว่าส่วนขีด3ขีดก็คืออยู่ในระดับเดียวกัน A ก็คือเป็นตัวลดสเปคฉะนั้นตัวมีเครื่องหมายบวกจะดีกว่านะครับส่วนถ้ามีแค่ขีด3ขีดจะดีกว่าตัวมี A นะครับให้เข้าใจกันง่ายๆโอเคเราซื้อหมวกตัวนี้มาน่าจะดีที่สุดในบรรดาหมวกที่เรามีนะครับตรงนี้หน้ากากก็ไม่มีอะไรครับตกแต่งเฉยส่วนแว่นตรงนี้แว่นมันจะมีสถานะบอกว่า Fat Protection ก็คือการป้องกันแสงแฟลชจากศัตรูนะครับโอเคตรงนี้เป็นผู้ผลิตนะครับตรงนี้เกมมันซื้อลิขสิทธิ์มาสามารถใช้ชื่อได้ตรงเลยครับโอเคตรงนี้เป็นผู้ผลิตแล้วเราใช้ตัวเวลเลอร์วิสลีย์เอ็กซ์นี้บวก 20% ในการป้องกันแสงจากแฟลชหูฟังตัวนี้มี2แบบคือแบบที่ปิดเสียงรบกวนกับแบบขยายเสียงให้ชัดขึ้นสามารถได้ยินเสียงศัตรูชัดขึ้นอะไรทำนองนี้ครับเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวมาดูที่ชุดเวสนะครับชุดเวสตัวไหนดีที่สุดนี่สังเกตได้ง่ายๆว่าตัวไหนดีนะครับข้างบนตัวนี้ก็คือป้องกันฟอนต์ก็คือด้านหน้าดีก็คือด้านหลังนะครับแต่ด้านข้างไม่ป้องกันจะโล่งอย่างนี้ถ้าโดนยิงด้านข้างก็สามารถตายได้อันนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วมาดูที่ลิเวลของเกราะตัวไหนจะดีกว่า 3A กับ3บวกเนี่ยอันไหนดีกว่าฝั่งขวานะครับดีกว่าตัว A หมายถึงว่าเกราะตัวนี้เป็นตัวลดสเปคลงมาจะเป็นเลเวลต่ำกว่าตัว3ธรรมดาหรือ3บวกนะครับโอเคเดี๋ยวเราเลือกตัวนี้กันน่าจะดีที่สุดตรงนี้กระเป๋าก็ง่ายๆครับก็ดูแค่ความจุเท่านั้นเองจะมีความจุบอกก็เลือกซื้อได้เลยว่าตัวที่จุที่สุดนะครับโอเคตัวนี้เป็นสายคาดเอวมีเข็มขัดแทคติคอลนะครับก็มีช่องบอกอยู่ว่าได้กี่ช่องก็เลือกตัวที่เยอะที่สุดได้เลยอันนี้ไม่มีผลอะไรมากอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับตรงนี้โอเคแล้วก็ซื้อมาเลยก็เดี๋ยวเราประกอบเข้าไปเลยนะครับหมวกเข้าไปแว่นหน้ากากฟังชุดเวสตัวนี้ก็จะมีช่องใส่ของได้
แล้วก็เข็มขัดให้ติดข้อนะครับโอเคคร่าวๆตรงนี้ก็สามารถออกไปลุยภารกิจได้เลยอันนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมอย่างอื่นไปนะครับโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับในการซื้อของต่างๆการแต่งตัวเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอะไรเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับ